สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าได้มีโอกาสนะครับจากทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับเชิญทางสื่อมวลชนนะครับมาเพื่อที่จะดูในเรื่องของการมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งณวันนี้ครับเราได้มาที่บริเวณของงานนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเจแปนหรือว่าโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนละเปลี่ยนชื่อเป็นเจแปนโมบิลิตี้โชว์นะครับซึ่งถือว่าไม่ได้จัดมาหลายปีมากครับในปีนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาที่ญี่ปุ่นและก็จะมาพาเพื่อนๆนั้นมาดูในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของค่ายยามาฮ่านะครับผมซึ่งในขณะนี้เริ่มต้นเลยนะครับผมทักทายเพื่อนๆทุกคนนะฮะเช้าอยู่นะฮะนี่ก็อยู่ที่บูธของยามาฮ่านะครับนี่ฮะ Make Waves นะครับแล้วก็มีตัวของ Register นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยทางยามาฮ่าเองนะครับก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นการคอลแลบนะครับของบรรดาเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของเครื่องเสียงทางยามาฮ่านะครับที่หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าค่ายยามาฮ่าเองก็จะเป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่ทำเครื่องเสียงเปียโนเปียโนด้วยนะครับเดี๋ยวฝากพี่เจี๊ยบถือแป๊บเดียวไม่ใช่หรอกผมจะหยิบของอันนี้แบบมากับพี่เจี๊ยบเคคาฟอร์ดนะครับผมซึ่งพี่เจี๊ยบก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเหมือนกันทางบ้านที่ดูอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นนะครับก็แจ้งกันนิดนึงนะครับจะได้ทราบนะครับผมกำลังจะหยิบงานที่เรียกว่าเป็นใบรีจิสเตอร์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เข้ามาที่งานก็ต้องมีรีจิสเตอร์ก่อนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราได้มีการลงทะเบียนนะครับมาในงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเป็นงานที่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นการให้บรรดาสื่อมวลชนทั่วโลกได้เดินทางมากันนะครับผมการรอการเปิดตัวเขาจะเปิดตัวกันในเวลา 10:45 นะครับแต่ว่าผมก็จะทำการไลฟ์ให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยว่าในปีนี้เนี่ยยามาฮ่าเขามีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะครับนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาพี่เจี๊ยบนะครับวันนี้หล่อมากเลยนะนี่เจี๊ยบผมนะนี่โอเคพี่เจี๊ยบเดี๋ยวผมจะไปเดินแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็แจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสัญญาณขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่รับชมตอนเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับคราวนี้นะฮะเรามากันแบบว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับนี่มาทางยามาฮ่านะครับผมมีการรีจิสเตอร์นะครับสาวๆรีจิสเตอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณของงานละนะครับที่เป็นบูธของทางยามาฮ่านะครับจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะนี่เริ่มต้นจากในเรื่องของรถที่มีขายกันก่อนนะครับสัญญาณดีนะครับขอบคุณครับคุณเอก BBM นะครับนี่ครับมาถึงก็เราก็จะได้เห็นว่ามีทั้งฝรั่งนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะมาถ่ายทำนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับนี่คือสิ่งที่ทางประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสดีกว่าที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมนี่ครับ XSR 125ครับที่บ้านเราที่มีขายคือสีนี้เลยแต่ว่าบ้านเราจะเป็นเครื่อง155 cc ถูกไหมอันนี้จะเป็น125 cc นะครับเป็นทรงเดียวกันบอดี้เดียวกันแต่ว่าเครื่องก็จะเป็นเครื่องที่มีในเรื่องของตัวกระบอกสูบกับเครื่องสูบนั้นเล็กกว่านะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับคุณเอก BDM ช่วยรายงานหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็น XSR นะครับที่หลายๆคนนั้นแน่นอนใช้อยู่นะครับผมเองก็มีอยู่แต่ว่าผมตัดเฉือนทิ้งไปหมดแล้วนะครับในขณะนี้นะให้ดูกันนะครับลื่นหัวแตกเลยนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับสีนี้แน่นอนเมืองไทยมีนะครับและเมืองไทยเป็นเครื่อง155 cc VBA นะครับแน่ๆก็คือบอดี้นี้ยังคงมีขายอยู่ทั่วโลกครับผมสำหรับ XSR 155แต่นี้เป็น XSR 125นะครับเอาละมาดูอีกคันนึงนะครับก็จะเป็นโอ้โหคุ้นๆกันอยู่นะครับกับ MT นะครับ Dark Side of Japan นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลด CC ลงครับของไทยจะเป็น155นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเองจะเป็น125 CC ครับและก็เป็นสีเดียวกันออปชั่นต่างๆนานาเหมือนกันหมดเลยนะครับน่ะมี ABS นะครับแล้วก็ตัวเบรกหน้าก็จะเป็นไบเบ้นะครับที่น่าจะเรียกว่าแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิด MT 155บ้านเราก็จะเป็นเบรกที่เป็นอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่ขายที่ญี่ปุ่นนะครับตัว125 cc ครับผมมาดูอีกคันนึงครับ
คันนี้นะครับก็แน่นอนครับ R125 ครับบ้านเราเป็น R15 แต่ที่นี่คือเป็น R125 ครับไม่เหมือนกับบ้านเราตรงที่เรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ CC นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะฮะนี่ฮะให้ดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับอีกคันนึงครับที่ต้องบอกว่าเราเห็นกันในเรื่องของโปสเตอร์หรือว่าในเรื่องของวิดีโอมาเยอะผมเองก็เคยโพสต์นะครับกับตัวของ XSR 900 GP ครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับดูในรูปภาพสวยมาดูตัวจริงสวยกว่าครับงานเขาเนียนมากครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่โอ้โหบอกได้เลยว่าปี๊ดปาร์ตนะครับสวยงาม XSR 900 GP ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพนิ่งนะครับอันนี้สวยไหมสวยไหมโดนใจนะนี่ให้ดูกันครบๆเลยนะนี่กระจกนี่ของแท้นะครับเบาะนี่ก็คือออกแบบมาแท้ๆตูดเป็ดแท้ถังน้ำมันแท้เชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะมีขายนะครับน่าจะมีขายแน่นอนนะครับแต่ว่าจะขายเมื่อไหร่อย่างไรไม่ทราบนะครับนี่ครับสเปคก็จะมีให้เห็นนะครับเป็น XSR 900 GP Reference Vehicle Export Specification Vehicle อ๋อเป็นรถส่งออกครับผมขายครับสรุปคือขายแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกคันนึงครับอันนี้ก็เป็นรถที่เคยขายไปแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็หากันทั่วโลกนะครับกับตัวของ YZR 500นะครับ YZR 500ที่เป็นเครื่อง2จังหวะครับผมนี่ฮะเป็นตัวแข่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะเกิดทันนะครับมีแรงม้าสูงนะครับตัวนี้120ม้าครับนะฮะแล้วก็รอบที่เปิดก็คืออยู่ประมาณ 11,000 รอบนะครับสวยฮะกริบกริบเลยครับรถเหมือนรถอะไรนะ Rider Mod X เออใช่ๆๆๆนี่ครับก็เรียกว่าเป็น2เจนนะครับสวยมากนะฮะนี่งามงามนะครับสวยไหมสวยไหมอันนี้ก็คือที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับณขณะนี้นะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับกำลังจะเตรียมตัวเปิดตัวครับผมชิงก่อนแล้วนะครับตัวนี้นี่โมโตรอยครับโมโตรอย2นะครับนี่ครับตัวโมโตรอยนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเวอร์ชัน2แล้วนะครับที่ทำให้คนนั้นอยู่ใกล้เคียงกับรถมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับว่าเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ว่าได้ฮะคือมันเชื่อฟังหมดเลยนะฮะมีหลายๆอย่างที่ทำให้คนนะครับผู้ขับขี่กับรถนั้นเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับออกแบบมาสวยงามมากนะครับในเรื่องของตัวโมโตรอยนะครับคือเอาง่ายๆครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคอนเซ็ปต์นะครับที่เป็นเจน2แล้วนะครับซึ่งจะทำให้คนที่ใช้งานหรือเป็นเจ้าของเนี่ยรู้จักกันนะครับจดจำเจ้าของรถได้ครับนะฮะมีกำลังเตรียมตัวนะครับสำหรับการที่จะพรีเซนต์นะครับโมโตรอยนั้นก็มีในเรื่องของการทรงตัวครับขับเคลื่อนได้ตัวเองนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะขับเองโดยที่ไม่มีเจ้าของนะครับขับไปได้เลยนะครับเหมือนกับพูดง่ายคือคุณไปไหนเขาก็ไปได้อะครับไปเรื่อยๆนะครับแฮนด์ไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีแฮนด์นะฮะมีแต่เบาะนะครับมีตัวระบบควบคุมนะครับที่เราเรียกว่าเป็น Active Mass Center ครับจับในเรื่องของปรับสมดุลรถนะครับทำให้ใช้ AI ในการควบคุมนะครับจดจำใบหน้าจดจำท่าทางของคนขี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีเจ้าไหนทำแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวของทางยามาฮ่าเองก็จัดมาเป็นเจนที่2แล้วนะครับกับตัวของโมโตรอย2ครับเรียกว่าเป็นตัวดาวเด่นดวงดังเลยนะครับที่ในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะแถลงข่าวนะครับโชว์วันนี้วันแรกเลยครับนี่ครับกำลังเตรียมตัวนะครับกำลังบูทเครื่องอยู่นะโมโตรอย2ครับทีมวิศวกรของทางยามาฮ่าก็เรียกว่าเก็บงานครั้งสุดท้ายครับสวยไหมให้ดูกันก่อนนะครับเห็นก่อนใครทั่วโลกนะครับอันนี้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะครับอันนี้คือรอเปิดตัว 10:45 นะครับผมอีกทีนึงนะบูธก็อลังการงานสร้างนะกับทางค่ายยามาฮ่าครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ที่เราจะได้เห็นกันต่อไปนะครับก็มีเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีนี่ฮะเปียโนนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ให้เราได้ฟังกันนะครับผมตอนนี้ผมกำลังรอคอยที่เขาจะมีการให้เพื่อนๆ นะครับได้มีโอกาสนะครับได้ดูกันสดๆเลยว่าคราวนี้เนี่ยมีการเปิดตัวคีย์รุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยรอแป๊บนึงนะครับทางบ้านหนาวไหมครับต้องถามทางบ้านก่อนก็สำหรับผมเองนะฮะก็เดินทางมาที่ญี่ปุ่นประมาณสัก 3-4 วันแล้วนะครับแล้วก็เจออากาศนะครับ4องศาครับผมแม่จ้าโคตรหนาวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อฮะนี่ฮะก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องเรือครับเครื่องเรือเนี่ยฮะเครื่องเรือนะครับมาแบบว่างามๆครับใช้ชื่อว่าฮาโมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีขนาดที่เล็กประทัดรัดนะครับเพราะว่าตัวของฮาโมนั้นใช้การบังคับครับนี่ครับโดยใช้จอยสติ๊กครับโหโคตรเฟี้ยวเป็นจอยสติ๊กครับสุดมากนะครับให้ดูฮะดูกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ทราบว่าตัวของเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวฮาโมก็มีการใช้บังคับนะครับเคลื่อนไหวด้วยในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับสำหรับตัวฮาโมมีในเรื่องของตัวที่เป็นจอนะฮะนี่จอบังคับเหมือนจอยสติ๊กเลยเหมือนเล่นเกมมาว่างั้นดีกว่านะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมอนาคตที่ทางยามาฮ่านั้นเขาจะทำให้กับบรรดาคนที่ชอบเรือนะครับในปี2020ก็ได้มีการใช้แล้วนะครับมาดูกันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถนะครับ e-love น่ารักเลยนะคันนี้แบบว่าน่าสนใจมากนะครับกับ e-love เพราะเนื่องจากว่าตัวของ e-love นั้นก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับอันนี้ให้ดูก่อนซึ่งเชื่อว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีเอาเข้ามาในเมืองไทยครับ e-love เนี่ยให้ดูฮะนี่คือค่ายยามาฮ่าครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆจะไม่ทราบครับว่าเขาก็จะมีในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของการบรรทุกของด้านหลังนะครับเอาเบ็ดตกปลาไปตกได้นะครับมีข้างหน้าก็จะมีลงมีแหลกนะครับตัวของ e-love เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นตัวที่สร้างขึ้นมานะครับโดยให้มีในเรื่องของเด็กๆครับเด็กๆได้มีการออกแบบกันนะครับโดยเด็กที่ออกแบบนี่ก็มาจากทางจังหวัดโอกินาวาครับผมเนี่ยมีในเรื่องของตัวข้างหน้าจอฮะเป็นแท็บเล็ตแบบนี้เลยอลังนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ทรงตัวได้เองนะครับในย่านความเร็วต่ำพูดง่ายๆคือมันขี่ง่ายมันทรงตัวได้นะครับผมคือจะมีระบบในเรื่องของตัว Advanced Motorcycle Stabilization Stabilization นะครับ Assistance System นะครับหรือว่า AMSAS ครับตัวนี้ฮะซึ่งถ้ามีปั๊บผมเชื่อว่าในเรื่องของเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุก็น่าจะได้มีโอกาสนะครับใช้งานกันนะครับถามทางบ้านนิดนึงครับเป็นไงครับสัญญาณเน็ตตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นโอเคมั้ยฮะสัญญาณโอเคมั้ยให้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือน่าจะต้องบอกว่าเร็วที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเพิ่งยังไม่เปิดตัวกันเลยนะครับผมมาก่อนก็รีบถ่ายก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะมากครับตอนนี้ให้ดูกันในเรื่องของตัว e-love นะครับเบาะนั่งก็จะแบบนั่งสบายๆแบบนี้นะครับแจ๋วนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูนะครับว่าเขากำลังเตรียมตัวเปิดตัวครับดูคนครับสื่อมวลชนครับมันตะเกียงครับนี่ประมาณนี้เลยครับเยอะมากครับผมขอลื่นมากเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมสิงห์ชัดเจนขอบคุณครับผมขอบคุณครับตั้งใจจะให้เพื่อนๆได้ดูกันครับนี่ก็คือความอลังการของบูธทางยามาฮ่านะครับที่ปีนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะนี่พี่เจี๊ยบเคสปอร์ตฮะทำอย่างกับไกด์ทัวร์จีนนะหัวหน้าไกด์ทัวร์จีนรุ่นใหม่ๆไฟหน้าลงต่ำเพราะว่าใส่ตะกร้าถูกต้องครับนี่ที่บอกว่าเป็นจังหวัดโอกินาวาคือน้องๆเหล่านี้ครับที่เป็นคนออกแบบนะครับนี่ครับนี่ฮะน้องๆญี่ปุ่นนะยูดีไซน์ว้าวคูล I like it thank you เห็นไหมบอกแล้วน้องๆเขาเป็นคนดูดีไซน์นะนี่
อ่ะอีกทีนึงดูอีเลิฟเสร็จก็ดูกันต่อประมาณนี้นะครับแจ๋วมากครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อดีกว่านี่ฮะไกด์ทัวร์จีนฮะพี่เจี๊ยบครับแล้วก็ผู้บริหารของทางไทยามาฮ่านะครับนี่ครับพี่หมูครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เกาะลิงไซส์เลยนะครับผมสวัสดีครับผู้บริหารทาง XO นะครับกลางปีครับผมแล้วก็พี่อ๋องนะครับครับผมไทยามาฮ่าครับมากันประมาณ30ชีวิตได้ครับขอบคุณมากครับผมครับไปเราไปกันต่อครับนี่ครับพี่เจมครับพี่เจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บริหารทางยามาฮ่ามาครบเลยนะครับปีนี้เราก็เดินดูกันต่อนะฮะโอ้ยญี่ปุ่นนี่แบบว่าสนใจยามาฮ่าเยอะมากดูฮะดูคนนะนี่คือแบบว่ากำลังรอตัวการเปิดตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้คือกำลังไลฟ์อยู่ครับกำลังไลฟ์อยู่นี่ครับน้องตูนครับน้องตูน PR ยามาฮ่าครับสวัสดีครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับเรามาดูกันต่อฮะในขณะที่ทุกคนเขากำลังรอคิวการเปิดตัวว่ารถขับยังไงผมพามาดูกันต่อแล้วกันนี่ EFV นะครับอันนี้ก็เฟี้ยวนะครับเฟี้ยวมากนี่โคตรสวยอะ Electric Fun Vehicle นะฮะEFV ทรงสวยดีนะใครที่รับชมทางบ้านนะฮะเอาไปแต่งได้นะทรงนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถต้นแบบนะครับที่ในขณะนี้ทาง Yamaha ก็มาผลิตนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้าเยอะมากขึ้นนะครับโดยตัวของ EFV นั้นก็จัดเป็นในเรื่องของตัวรถมินิไบค์นะครับออกแบบมาให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับทรงตัวดีฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของ EFV นั้นจะเป็นตัวที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าครับแล้วก็มีตัวของ Active Sound Control ครับรถคันนี้คือเวลาที่ขี่ครับจะมีเสียงเหมือนกับน้ำมันครับสร้างเสียงได้ครับเมื่อทำการสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าออกตัวไปก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่หลายๆคนบอกว่ารถไฟฟ้านั้นจะไม่มีเสียงอันตรายเจ้าตัว EFV คันนี้ก็ออกแบบมาให้เป็นรถสไตล์มินินะฮะแล้วก็เป็นเครื่องไฟฟ้านี่ครับมอเตอร์ครับข้อมูลทาง Yamaha ยังไม่ได้ให้มาครับว่ามีในเรื่องของกำลังวัตต์เท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าใช้ในเรื่องของมิดเลนส์นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่ฮะสีโซ่นี่หวานมากนะครับล้อก็สวยนะฮะล้อนี่คุ้นๆมากเลยนะฮะเนี่ยให้ดูกันนะฮะผมเชื่อว่าคนที่รับชมอยู่ครับจะได้ไอเดียในการแต่งรถอีกนะครับเพราะว่าอันนี้คือมาแบบสดๆเลยครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับงามๆเลยฮะสวยไหมสวยไหมสวยเนาะอ่ะเมื่อกี้นี้เห็นบอยประการมาคอมเมนต์อยู่ดูไม่ทันนะอ่านไม่ทันนะแสดงว่าตื่นกันมาแล้วนะครับนี่ผมชอบชิวหน้าทรงนี้มันสวยดิชิวหน้าฮะเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับทรงถังก็เฟี้ยวนี่ที่บอกว่าอารมณ์ของเสียงนะครับนี่ฮะมีลำโพงอยู่นี่ฮะ Twitter นี่นี่แล้วก็มีไมค์เล็กๆแบบนี้หน้าเหมือนเทเซอร์หน้าเหมือน R1 มากกว่านะนี่หน้าแหลมๆลิ้มๆอย่างงี้โคตรหล่ออ่ะจัดว่าเป็นรถมินิไบค์ที่ผมว่าออกแบบได้เฟี้ยวฟ้าวมากนะครับกับรถคันนี้ฮะแล้วก็นี่เขาขี่จริงนี่ถ้าขี่มีวิดีโอสักทีว่าขี่จริงนะเว้ยไม่ใช่รถคอนเซปต์โอ้โหดูแบนโอ้โหเป็นไงมันเป็นมินิไบค์นะครับฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเข้าใจในเรื่องของไซส์หน่อยนี่เอานักแข่งแบบตัวใหญ่ๆมาครับแต่จะขี่ได้นะครับนี่คือขี่จริงฮะนี่ยอดเยี่ยมชูนิ้วเลยนี่ผมยาวด้วยผู้หญิงฮะประมาณนี้ฮะสวยดีสวยดีนี่ฮะนี่เครื่องยนต์นะฮะใช้ยางฮะบิสโตนี่ตัวซับวูฟเฟอร์ครับนี่คือตัวของกล่องนะครับกล่องของสาวขี่หนุ่มๆขี่มีโอกาสได้ไปที่สนามของทางยามาฮ่าด้วยนะครับเป็นสนามของเขาแบบสนามเล็กๆนะครับที่ได้มีโอกาสขี่กันนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสขี่กันที่ภูเขาไฟฟูจินะครับ2 วัน 1 คืนนะประมาณนี้เขาจะไม่ได้เน้นโปรดักที่จะขายในงานมา
ขาเน้นโชว์นวัตกรรมมากกว่าเสียงคนนี้คุ้นไหมฮะดูนะคนนี้เป็นอีคือเป็นรถแข่งไฟฟ้าครับที่ออกแบบมาสำหรับเด็กๆนี่ฮะมากันเยอะอันนี้ก็น้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับแบงค์ซูเปอร์บายแมกกาซีนนะครับน่าสนใจครับมีแบงค์บอกแบงค์ว่ายังไงคันนี้ไปได้มาเจอกันกล้องสนกล้องไว้กล้องสนกล้องไว้พี่จอนครับครับผมซูเปอร์บายครับผมแก๊งเดียวกันนะนี่เมื่อกี้นี้แบงค์บอกว่าน่าสนใจคืออะไรใช่ครับถือไม้นี่มีไม้อีกตัวนึงไงเราได้แล้วโชว์ตัวหน่อยนี่ครับก็ตัวคันนี้นะครับ TMW เนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะครับมีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าเหรอใช่มีมอเตอร์อยู่ที่ล้อหน้านี่ครับทั้ง2ล้อเลยเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าทั้ง2ล้อเลยคือพูดง่ายคือล้อนึงติดลมเป็น All Wheel Drive เลย All Wheel Drive เลยใช่ครับล้อหลังก็ใช้เครื่องยนต์ข้างหน้าก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อก็คือว่าเป็นไฮบริดที่หลังเครื่องยนต์ปกติเป็น TWM ใช่ครับแต่หน้านี่คือเป็นไฟฟ้าใช่เป็นไฟฟ้าแล้วมอเตอร์มันอยู่ไหนวะไอ้นี่ไอ้ตัวกล่องอะไรน่าจะอยู่ผมว่าน่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรือเปล่าอยู่ในทางนี้เป็นไปได้หรือว่านี่นี่คืออะไรเนี่ยเป็นแผงคอแผงคอมีสายไฟเดินใช่ครับเพราะว่าระบบช่วงล่างนี่คือเขาว่าทำเหมือนในเคสเลยใช่เหมือนในเคสเลยเพราะว่าด้านหน้าก็มีโชว์คู่ถ้าด้านหน้ามีโชว์ทั้งหมด4ต้น4ต้นเลยนะใช่ด้านหลังมีอีกให้ดูว่า4ต้นจริงๆนะเนี่ยใช่ครับ1 2 3 4อยู่นี้นะใช่อย่างนี้ถ้าเกิดดูแล้วน่าจะบอกว่าแบบแนวแบบ ATV ได้เนาะใช่ๆเป็นฟิลนั้นอารมณ์นั้นเลยนะใช่ครับขี่สนุกดูแลขี่สนุกมีปรับระบบต่างๆนี่ครับปรับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเหมือนกับปรับแอมเลยว่ะเหมือนปรับจูนปรับจูนใช่ครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามากกว่าอืมใช่อาจจะเป็นแบบตะกุยล้อหน้าล้อหลังอะไรเงี้ยครับเฟี้ยวๆดูดีแล้วเนี่ยครับสายแคมปิ้งตามคอนเซ็ปต์แบบใช่ฟิลท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับใส่กระเป๋าใส่แหลกเฮ้ยแหลกเขาเฟี้ยวอ่ะแหลกแบบว่าแบบเขาเรียกว่าแหลกวินเทจเห็นไหมใช่ใช่ครับไอเดียดีเนาะนี่มีชุดสายไฟคิดว่าไอกล่องนี้น่าจะมีเออใช่แบตเตอรี่อยู่ใช่เหมือนกับกล่องไอพวกเซฟสำรองไฟอ่ะเนี่ยใช่ใช่แบตเตอรี่อยู่นี่เองนะครับสองลูกนะอยู่นี่นะแล้วก็ไหลวิ่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเส้นนี้วิ่งปึ๊บ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 ออกคอมาแล้วก็มาลงมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขาจะมีนี่ด้วยแบงค์เขาจะมีแบบว่านี่เป็นวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับว่าวิ่งได้จริงขึ้นปงขึ้นป่าขึ้นเขาได้จริงนี่ใช่ครับนี่ครับดูการตะกุยของตัวล้อแล้วก็การทำงานของช่วงล่างอ่าฮะนี่ครับช่วงล่างด้านหน้านี่ครับโคตรเฟี้ยวอ่ะถ้าเกิดวิ่งอย่างนี้ก็คือเขาก็ไปวิ่งจริงมาแล้วอ่ะใช่ครับถูกไหมมีการใช้งานจริงแล้วก็ทดสอบจริงมาแล้วอืมโอเคนี่ฮะใช้งานได้จริงซึ่งไม่แน่นะในอนาคตเขาอาจจะทำขายก็ได้นะใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วต้นแบบต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ถูกวิ่งบนท้องถนนมาแล้วด้วยอืมมันมีอยู่แล้วด้วยทั้งในเคนทั้งทีซิตี้ทั้งอะไรทุกอย่างก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้แต่แค่ว่าตอนนี้มันมีลูกเล่นคือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ล้อหน้าเป็นไงล่ะวันนี้เรามีอินสตรัคเตอร์เว้ยซึ่งดูดีเลยครับทั้งหมดที่พูดมานี่สามารถติดตามได้ที่ซูเปอร์บายแมกกาซีนนะครับครับผมช่วยขายให้ช่วยขายให้สวัสดีครับขอบคุณน้องแบงค์มากครับผมขอบคุณครับต่อครับขอบคุณครับปะเราไปกันต่อดีกว่านะฮะ TWM นะครับอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอ้โหคนเพื่อนๆดูครับคนแบบเยอะมากแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปดูต่อกำลังหามุมที่ดีๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่เจ๋งๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันครับ YXZ 1000R ใช้ในเรื่องของระบบไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเอนจินครับนี่ฮะชัดเจนเลยฮะเขียนที่ประตูฮะ H2 ไฮโดรเจนเอนจินซึ่งไฮโดรเจนเอนจินน่าอยู่ข้างหลังเนาะแต่ว่ามันอยู่ในกระดองหรือเปล่านี่ฮะเครื่องครับโหแจ๋วอะช่วงล่างฟ็อกซ์หมดนะครับคออยู่นี่อันนี้คือเชื่อว่าทรงนี้น่าจะเอาไปขี่จริงได้แน่นอนนะครับให้เพื่อนๆดูครับผมเห็นแล้วบอกว่าผมรู้สึกได้เลยว่าแม่งเจ๋งว่ะดูต่อกลับไปกลับมากดผิดโทษทีตัวนี้มีชื่อว่า YXZ 1000R นะครับท
ที่มีคอนเซปต์ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮโดรเจน 100% นะครับพูดง่ายคือเป็นพลังงานทางเลือกที่เจ๋วอีก1ตัวนะครับนอกจากน้ำมันแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับจะไม่มีในเรื่องของการปล่อยในเรื่องของค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวของเครื่องยนต์นั้นยังมีในเรื่องของซาวด์เรื่องของเสียงนะครับให้ได้รู้ระทึกกันอีกนะครับเนี่ยพยายามจะส่องแต่มันส่องอะไรไม่เห็นนะแต่ให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์ก็ตามเขาน่าจะมีการทำขายแน่นอนนะครับตัวนี้หล่อมากนะครับหล่อมากให้ดูทีนึงมานี่และนอกเหนือจากนี้นะครับในเรื่องของทางยามาฮ่าเองยังมีนี่ฮะไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละโคตรสวยมอเตอร์ไบค์โคตรสุด Y00Z MTB นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวมอเตอร์ด้วยนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมตรงกลางอ่ะนะฮะโคตรเฟี้ยวสีนี่โดนใจมากโชคนี่เป็นโชค KYB นะครับพยายามหามุมให้เพื่อนๆเห็นอีกนะครับหน้านี่แบบว่าโคตรสุดอ่ะผมเชื่อว่าน้ำหนักน่าจะเบามากเพราะว่าดูจากสีเฟรมแล้วอันนี้คือใครที่แบบว่าเล่นแนวแบบพวกฟูลซัสนี่เห็นแล้วร้องกรี๊ดเลยนะครับมีระบบทดกำลังแบบว่าโชว์ให้เห็นเลยว่ากูใช้มอเตอร์เว้ยประมาณนี้นะฮะสีสวยนะคุณบอยประกันดูอยู่ใช่ไหมครับคุณบอยประกันจะได้แบบว่าเห็นว่าเอ้ยมันน่าเอาไปทำสีนี้ว่ะสวยเป็นฟูลซัสที่สวยมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่มีขายนะครับยังไม่มีขายแล้วก็มีอีกคันนึงนู่นแนวเป็นโอ้โห Y01W ครับก็จะเป็นอีกทรงนึงที่เราก็ไม่เคยเห็นนะฮะว่าออกแบบมาแบบนี้อันนี้คือเขากำลังเตรียมตัวเปิดหูโชว์เสียงนะของเครื่องเสียงนะ TYE 2.2 เรียวซาวด์วิวิ่งดูคนนะพี่น้องนะนี่คือบูธยามาฮ่าเยอะมากอ่ะโอ้โหเฟี้ยวว่าได้ยินเสียงเปล่าโโอ้โหไฟฟ้านะครับผมโอ้โหต๊อปปี้ครับโอ้โหจำครับโอลลี่โอ้โหมันเบาอย่างนั้นเลยวะโคตรสุดอ่ะโอ้ต้องซ้อมมาอย่างดีมากครับโอ้โหไปไหนแล้วหายไปแล้วอยู่ข้างบนนะกับวอสอยู่ฮะโคตรสุดอ่ะนี่ฮะโอ้คันนี้เนี่ยไปซื้อขี่เล่นมันเลยอ่ะเสียงมอเตอร์แบบว่าหวานวิวมากสุดยอดอ่ะสุดโอ้โชว์โชว์นี่คือผู้บริหารนะแย่ละแปลไม่ออกแย่ละแปลไม่ออกพยายามบอกว่าเขากำลังต้อนรับอยู่เรื่องของคอนเซปต์ปีนี้นะครับคันเมื่อกี้นี้เป็นชื่อ TYE 2.2 นะครับรถที่เพิ่งขี่ไปเมื่อกี้นี้นี่คันนี้ในหน้าจอนี้นะก็เปิดตัวจริงๆแล้วเป็นตัว TYE ครับตัวแรกเปิดตัวไปปี2018นะครับแล้วก็ปีนี้ครับ2023-24นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวเวอร์ชั่น 2.2 นะครับใช้งานจริงนะครับเป็นไฟฟ้านะครับส
ำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นั้นก็มีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับโครงสร้างนั้นดีแล้วก็มีการจัดการความร้อนได้ดีมากนะครับเพื่อที่จะเอามาให้ใช้งานได้จริงนะครับมีตัวส่วนต่างๆนั้นเพิ่มเติมมานะครับเช่นตัวของมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ชื่อตัวนี้คือ TYE 2.2 ครับบอกอีกครั้งนึงให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับโคตรเจ๋งเห็นแล้วว่าฟรีดเลยนะอันนี้ก็คือนะครับฝากเรื่องฝากตัวขอบคุณมากเลยนะซึ่งเขาก็กำลังพูดถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางชื่อจากตัวโตเกียวมอเตอร์โชว์เปลี่ยนมาเป็นJapan Mobility Show นะครับในหลังจากโควิดนะอันนี้ผมกำลังมั่วอยู่นะผมเชื่อว่าแกพูดอย่างนี้นะครับผู้บริหารนะครับบอสใหญ่ของทาง Yamaha Motor ประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อนะครับว่าจะมีการเปิดตัวอะไรอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะใครที่บอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวรอดูครับแกก็จะเล่าไปเรื่อยฮะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดสคริปต์แน่นอนเพราะว่าสังเกตดูครับบอสเราครับผู้บริหารเรามีสคริปต์นะครับโอ้โหสองจอนะครับมองซ้ายมองขวาได้หมดนี่คือการใส่ใจครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับไลฟ์สดเลยนะครับวันนี้นี่ฮะวันนี้ถือกล้องคนเดียวถ่ายคนเดียวその機能を拡張していきたいと考えています。モビリティでつながる一つのポールをご覧ください。ต่อไปครับเขากำลังพูดถึงเรื่องของตัวที่เมื่อกี้นี้ผมพาเพื่อนๆไปดูฮะในเรื่องของการออกแบบนะฮะเด็กๆออกแบบครับนี่ครับน่ารักมากเลยอ่ะมาถึงเด็กนะฮะรถก็น่ารักครับล้อเล่นครับชนกันไปนะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็คุยกันได้ครับเหงาครับอยากกลับกรุงไทยเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะขี่รถให้เพลินเลยนี่ฮะหล่อไหมเชื่อว่ารุ่นนี้น่าจะมีการผลิตขายแน่นอนนะมีบอกว่าให้อย่างเดียวใช่ครับเขาให้ครับไม่ขอคืนด้วยครับให้นี่ครับเป็นเรื่องของการใช้สมตัวนะเนี่ยรถขับเองได้ได้Sterling Actuator Dry Actuator นะครับมีการควบคุมนะครับเป็นแบบไจโรครับเนี่ยบาลานซ์ขับกันได้ซึ่งครั้งหนึ่งทาง Yamaha เคยใช้รถไฟฟ้านะครับเอามาแข่งในลายของบัสซี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำได้กันหรือเปล่านะครับเซ็นเซอร์ของล้อเอาไว้เลี้ยวนะครับโคตรเฟี้ยวนะแล้วก็มีการเอามาต่อยอดนะครับเป็น E-Learn อันนี้ก็เป็นตัวที่เมื่อกี้เราพาไปดูกันนะครับ EFV ตัวมินิไบค์จริงๆใช้จริงนะครับนี่ครับลำโพงสายนี่ฮะทีมงานทดสอบครับว่าใช้งานได้จริงแบบนี้เราไม่ต้องขี่แล้วรถมันขี่ไปเที่ยวเองได้ใช่ใช่มันเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยมาไอ้คันดูด้วยไอ้คันที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่คือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆครับสดครับเนี่ยดูคนนะที่บูธมหาศาลเยอะมากอ่ะที่นี่คือแบบชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็มีใครพูดอะไรดังแต่ผมพูดคนดังคนเดียวนะเขาคงจะด่าไม่ใจนี่มันเป็นข้ามได้ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นคือสังคมแห่งนะครับความตั้งใจแล้วก็นี่ฮะรถคันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเจ๋งมากเจ๋งเลยเนี่ยสามล้อเนี่ยเดี๋ยวดูเฟี้ยว
ใช้งานได้จริงนะทุกคันของหน้านั้นออกแบบมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถต้นแบบก็ตามแต่ต้องใช้งานได้ครับนี่ครับตอกซอกซอยวงเลี้ยวเลี้ยวแคบไฟฟ้า 100% นะครับตัวขับจังหวะและเลี้ยวสุดยอดประมาณนี้นะผู้หญิงก็ขับได้เด็กก็นั่งได้วงเลี้ยวนี่แบบตัววงแบบสุดยอดมากできなかったことができるようになる。それを実感できるモビリティです。ตัวของเซกเมนต์ต่างๆนะครับของ Yamaha ที่ทำมาให้แบบว่า make life ครับสร้างชีวิตเป็นสาวสวยครับเป็นการโคกันกับตัวของเครื่องเสียงด้วยนะครับ Yamaha เครื่องเสียงนะเพราะว่า Yamaha นั้นไม่ได้ทำแต่มอเตอร์ไซค์ทำให้เป็นเครื่องเสียงด้วยอันนี้ผมแปลจากรูปนะครับผมยาวทูยามาฮ่าวันพาสชั่นครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของเขาในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับยามาฮ่าเครื่องเสียงกับยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะเป็นเพรสเดนต์แอนด์รีพรีเซนเททีฟเอ็กซ์คลูซีฟออฟฟิเซอร์ยามาฮ่าคอร์ปอเรชั่นนะครับมิสเตอร์นากาตะทาคุยะはい、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 鍛錬のトラッカーですよね。鍛錬ね。モビリティもそうですが、楽器はもっとそういう要素が強いのではないでしょうか。でも、ติดคนนะครับ。เราก็จะมารยาทดีครับ。ไม่เดินข้ามไปนะครับ。อันนี้ก็จะเป็นคันที่ใช้เป็นเครื่องของระบบไฮโดรเจนนะครับ。นี่ฮะ H2 ครับ。เห็นโลโก้อยู่นะ。เดี๋ยวหน่อยนะครับ。まさに鍛錬ですね。私も学生時代にはエドクリームちょっと来たくてですね ผมพูดเบาๆขนาดนี้ได้ยินหรือเปล่าเลยเกรงใจคนญี่ปุ่นเขาเพื่อนๆที่รับชมอยู่ได้ยินไหมครับอันนี้ที่แบบพูดแบบกระซิบกระซิบนะH2 Hydrogen Engine นะทรงแบบนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทรงที่น่าจะเรียกว่าฮิตแน่นอนนะครับกับการที่เป็นสกูตเตอร์ขี่ง่ายแล้วก็ใช้ในเรื่องของพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวของพลังงานไฮโดรเจนก็ดีนะครับแบบนี้นะครับจงหน้าจอให้ดูจะได้แล้วไม่มีกุญแจมีกุญแจนี่ฟังเสียงเครื่องไฮโดรเจนเท่าหน่อยว่ามันหวานขนาดไหนเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นนี้ยามาฮ่านี่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมสังเกตจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาวันนี้ครับนะครับแบบมหาศาลเลยนะมหาศาลมากคือจริงๆนะผมดูแล้วเขาสนใจในเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยเยอะกว่าของประเทศไทยนะครับมากครับมากอันนี้แค่ครึ่งนึงนะครับที่ผมสามารถจะบนก้อนกองได้ก็เลยคิดว่าที่นี่นี่ยามาฮ่านี่ไม่ธรรมดา ABBM ดูอยู่ป่ะครับดูอยู่เสียงพูดเบาๆประมาณนี้ได้ยินไหมเอ่ยมันดังมากไม่ได้เกรงใจครับบอสยังพูดไม่เสร็จนะครับそれでは最後に
ヤマハ株式会社の音響技術アクティブフィールドコントロールを用いた没入体験の中で人とマシンの関係を超えた存在โอเคชัดเจนขอบคุณครับผมมาใกล้ผู้ชิคาซุยตาโอโทโรยโดซุของงานให้คุณเอกบีบีเอทำสปีกเกอร์ให้หน่อยนะครับเขาข้อมหัวเคารพแล้วครับจบแล้วครับการโคกันระหว่างยามาฮ่าเครื่องดนตรีกับยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างสองอย่างครับที่จะโชว์บนเวทีผมเดาว่าน่าจะเป็นอีกตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับไฮไลท์ไฮไลท์ครับอันนี้ดูครับเฮ้ยงงดิไม่มีคนขับนะครับไม่มีคนขี่นะครับนี่ฮะคือเหมือนกับว่ามันรู้จักเจ้าของนะโมโตรอยทูครับนี่คือที่สุดของวันนี้ครับในเรื่องของยานอนาคตของค่ายยามาฮ่าครับนี่ครับบอกให้หยุดก็คือหยุดเหมือนหมาเลยครับหมอบได้ไหมนี่ครับอยู่นิ่งๆนะครับนั่งแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจับยังไงว่าแฮนด์ไม่มีอ๋อจับแค่นั้นเองเพื่อนเห็นมากนี่ยืนให้ดูว่าบาลานซ์ครับไม่ล้มครับไม่กิ้งครับเฮ้ยเปิดหน้าออกมามีอะไรต่อเอียงได้เฮ้ยถอยหลังได้ด้วยว่าดูบาลานซ์มันเฟี้ยวมากอันนี้คือที่สุดเลยที่สุดเลยครับอันนี้สาวๆครับที่สุดเลยครับเป็นไงฟิลไลฟ์ครับแนวคิดเล็กไลฟ์ฟิลไลฟ์สองขบไปละขับละโมโตรอยทูนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่นี่ฮะรถต้นแบบของปีนี้ครับที่ให้เราได้เห็นกันว่ามันทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยครับเฟี้ยวอ่ะหล่อมากหล่อมากมันคือสิ่งที่เราเคยเห็นกันในการ์ตูนเมื่อก่อนนะครับอย่างสมัยก่อนก็เป็นพวกอากิระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอ้นี่มันใช้งานได้จริงครับสุดยอดนี่ครับเราก็ได้เห็นกันชัดๆนะครับกับตัวของโมโตรอยทูครับเนี่ยเป็นยอดตัวต่อยอดจากปี2017นะครับสำหรับตัวโมโตรอยที่ผลิตมาณขณะนี้ก็เป็นตัวเวอร์ชั่น2ครับหลังจากนั้นครับโอบอสใหญ่ครับมากับเครื่องดนตรีของทางค่ายยามาฮ่าที่เป็นเครื่องเสียงนะครับอย่าบอกนะว่าแกจะมาโชว์โอ้โหเจ๋วอะเฟี้ยวมากแต่รถสวยจริงสีนี่สวยมากเลยนะครับอารมณ์ของสีนี่เหมือนกับรถผมเมื่อก่อนเลยจำได้ไหมสวยงามครับนี่สื่อทั้งหลายฮะที่แบบตรงนี้อ๋อทางยามาฮ่าดนตรีครับยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ครับโชว์ในเรื่องของนวัตกรรมนะครับ2บอสใหญ่ครับรวมใจกันเป็น1นะฟิลไลฟ์อ๋อปีไว้ข้างหน้าไว้ใส่ซูชิเวลาหิวเฮ้ยดอกยางมันก็เฟี้ยวดูดอกยางเนี่ยเห็นดอกยางป่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าขยายได้ป่ะขยายได้เว้ยโหดูดอกยางกำลังคิดว่ามันทำลักษณะของใจโลแบบไหนนะครับคืออันนี้กำลังคิดแบบคิดฟุ้งซ่านอยู่ฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือมันวิ่งได้จริงมันขับได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีในเรื่องของตัวระบบจดจำใบหน้านะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับพูดง่ายคืออารมณ์แบบเป็นสัตว์เลี้ยงเลยว่างั้นดีกว่านะ
หน้าตานี่แบบแนวแบบออกเป็นเอเลี่ยนหน่อยๆฮะใช่มั้ยพรีเดเตอร์เนี่ยพรีเดเตอร์แต่นี่คือเป็นเวอร์ชั่น2ละเฟียวนี่นี่ครับบอสมาบอสเท่บอสเท่ใหญ่สุดใน Yamaha ทั้ง2บอสเลยครับ Yamaha ใช่เหมือน emotion ใช่รถตัวเองยังลืมเลยว่ะชื่อรถตัวเองคันเก่าขอบคุณบอยประกันนะครับความจำนี่เป็นเลิศนะครับเสร็จแล้วนะฮะไปเราไปดูกันต่อฮะเดินไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเราจะมีข้างนอกหน่อยนึงนะครับคนเพียบมหาศาลเลยนะนี่แล้วก็เดินไปต่อนะฮะมีผู้บริหารทางยามาฮ่าที่เมื่อกี้นี่เราจะเจอกันนะครับพี่อ๋องนะครับคันกลางปีครับนี่นี่อีกคันนึงนี่อันนี้ก็ดาวเด่นดวงดังที่เมื่อกี้นี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับตัวจริงๆตัวเป็นๆ Priscilla นะครับชื่อเขาหล่อมากนี่ฮะโคตรหล่ออ่ะบอกเลยว่าถ้าได้มานี่กรี๊ดเลยคันนี้ชื่อเขาคือ Priscilla ครับอารมณ์แบบ3 City เลยครับก็คือ3ล้อครับแต่ว่าเป็น3ล้อที่ขี่ได้จริงนะครับเป็นไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็ตัวของล้อนั้นสามารถที่จะเลี้ยวได้เองนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับนี่ครับนี่ฮะรถขับเองได้ครับเป็นไงเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ไมเคิลไนท์เจ้าคิดเจ๋วมากเนี่ยเฟียวความเป็นยามาฮ่ายังคงเป็นยามาฮ่าเหมือนเดิมนะครับเลฟยูฮาร์ดนะครับเดินกันมานะครับก็เรียกว่าครบละนะครับสำหรับทางบูธของทางยามาฮ่าในปีนี้นะครับที่ให้อารมณ์ของคำว่า feel life นะครับให้แบบว่ามันได้ใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับได้เห็นแล้วว่าเขามีทั้งในเรื่องของทางเรียบมีทั้งเรื่องของรถอนาคตเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบไฮโดรเจนนะครับก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆแจ๋วนะครับเนี่ยฮะสิวผมก็ยังคงอยู่กันนะขาวันอยู่นะเยอะแยะมากันแบบว่าเพียบนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวเลยก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับที่รับชมในขนาดนี้นะครับกับอารมณ์ของงาน Japan Mobility Show ซึ่งมันคืองานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับที่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับกับบูธของทางค่าย Yamaha ที่มีการโคกับทางบูธ Yamaha เครื่องเสียงด้วยนะครับผมให้เราได้เห็นกันนะครับโอเคเอาละก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีนี้ครับในการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับให้เกียรตินะครับได้มาร่วมสื่อมวลชนด้วยนะครับในคราวนี้นะครับบรรดาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนก็มากันเต็มเราก็ได้มาเปิดโลกกันว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังมากในเรื่องของการเปิดตัวนะครับแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของค่ายยามาฮ่านะครับซึ่งแน่นอนมันคืออนาคตที่พวกเราไม่เคยคาดฝันว่ารถมันจะวิ่งเองได้หรือว่าจะใช้ในเรื่องของพลังงานทางเลือกเช่นไฮโดรเจนมาทำให้เครื่องนั้นติดได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณสำหรับทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับที่ให้โอกาสผมได้มาเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในคราวนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ฝากติดตามชมกันต่อครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ